ขึ้นลงอันที่เลยใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังจำหน้ากันได้นะคะครับจำได้ครับปูจีรานักคนเดิมค่ะเมนูที่เคยมีหน้าใหม่เพิ่มมาบ้างเคยไปทำหน้าอะไรมาบ้างไม่มีนะมีครับปูฟ้าแนะนำตัวหน่อยปูฟ้านามสกุลอะไรลูกเปิดไมค์ค่ะเวลาจีรารัตน์ค่ะจิตติมิตรค่ะแม่ณัฐพัฒน์ทำไมหล่อจังอ่ะลูกใครเนี่ยณัฐพัฒน์ครับณัฐพัฒน์ครับทักทายครูหน่อยณัฐพัฒน์ไม่เห็นเลยณัฐพัฒน์ไม่ได้ยินเสียงครูเอกพลได้ยินไหมคะเอกพลได้ยินครับเปิดไมค์ต่อคุณครูค่ะแล้วก็ปิดมาเอเมกาได้ยินเสียงครูแม่เอเมกาค่ะเอเมกาศิรวิทย์ศิรวิทย์ครับได้ยินไหมครับเปิดไมค์ตอบได้ยินเสียงครูไหมคะโอเคนักจิต6/7ได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคกัญญาพัฒน์ครูไม่เห็นหน้าเลยอ่ะกัญญาพัฒน์จะรูนฉายไม่เห็นเลยไม่เข้าเรียนเหรอคะแชมป์นี่ชื่ออะไรอ่ะแชมป์อ่ะแชมป์ชื่ออะไรลูกน้องแชมป์น้องแชมป์ครับครับครูไม่เห็นหน้าลูกเลยอยู่ตรงไหนอ่ะเขาปิดกล้องอ๋อปิดกล้องอ๋อโชว์ความรอหน่อยอ้าวปิดได้กดดูหน้าหน่อยไม่เจอกันเลยคิดถึงจังแล้วอยากตัวเจอตัวจริงอ่ะมาได้ไหม ไม่ได้อย่ามาเลย เจอตามหน้าจอเนี่ยดีแล้วโอเคไหมคะครับ86แล้วเราจะเข้าบทเรียนแล้วนะคะถ้าอ้าวมีข้อตกลงก่อนเรียนนะคะลูกถ้าลูกมีถามตอบขณะที่ครูอธิบายลูกปิดไมค์ก่อนถ้าครูจะลูกจะถามหรือครูถามให้เธอตอบเธอก็ต้องเปิดไมค์นะคะแต่ตอนครูอธิบายนี้ปิดนะคะจะได้เสียงไม่รบกวนเพื่อนเรามีกฎกติกามีมารยาทนะคะงั้นเสียงจะแทรกแล้วนักเรียนไม่ได้ยินเพื่อนไม่ได้ยินเสียงครูเพราะได้ยินแต่เสียงเธอนะข้อตกลงนะคะเข้าบทเรียนเลยนะคะพร้อมนะคะดูนะคะวันนี้เราจะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวนะคะดูก่อนโอเคเดี๋ยวให้คุณมัมมาเปิดอันนี้ก่อนท่อมาองค์นี้โอ้นี้ขยันนะมา80กว่าแล้วเก่งจังแป๊บเด็กๆแป๊บแป๊บแป๊บใครอ่ะเด็กข้าแปดคนไหนข้าบทเรียนเลยบทต้นไม้
เด็กๆคะได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะได้ยินครับเราเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรคะบอกนัทกิจครูสอนเรื่องอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วเรื่องอะไรลูกประวัติอะไรคะเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะประวัติประวัติน่าจะสื่อในการละครโอเคไม่ใช่การละครยังไม่ได้เรียนค่ะเรียนวันนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเรียนประวัตินาฏศิลป์นะคะอ้าวดูที่หน้าจอเลยค่ะประวัติประวัติละครไทยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือประกอบด้วยค่ะดูที่สารบัญค่ะนักเรียนทุกคนเปิดที่สารบัญนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือกับสมุดไว้หรือเปล่าคะเตรียมไว้แล้วโอเคค่ะเปิดสารบัญลูกเปิดสารบัญค่ะสารบัญนักเรียนเปิดหน่วยการเรียนรู้ที่6ลูกหรือยังคะหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องประวัตินาฏศิลป์และการละครไทยมี2เรื่องนะคะเรื่องที่1ประวัตินาฏศิลป์เราเรียนแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องประวัติละครไทยเปิดไปที่บทเรียนเลยค่ะหน้าเท่าไหร่คะละครไทยหน้าเท่าไหร่เด็กๆครับ227ค่ะ200เท่าไหร่คะ227ค่ะโอเค227ค่ะแล้วก็ดูในที่หน้าจอด้วยนะคะด้วยพร้อมยังคะโอเคนะคะมาดูประวัติละครไทยค่ะหัวข้อที่1ความหมายความหมายหนังสือนักเรียนที่หน้าจอครูไม่ได้เขียนไว้ข้อที่1นะคะความหมายของละครไทยดูนะคะเดี๋ยวนะคะมันไม่ไปอีกแล้วค่ะครูมัมขานี่กดไม่ไปอ่ะที่ของครูเอาเรื่องที่เราจะเรียนก็มี1ความหมายของละครไทยต้องใช้อันนี้นะคะเอาโอเคดูนะคะเรื่องที่1ความหมายของละครไทยเรื่องที่2ความเป็นมาครูดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะเรื่องที่3ความสำคัญของละครไทยไปช้าๆนะคะเรื่องที่4บุคคลสำคัญนะคะเรื่องที่5ขึ้นอะไรอีกแล้วเรื่องที่5เมื่อกี้เรื่องที่4บุคคลสำคัญเรื่องที่5คุณค่าทางด้านนาฏศิลป์ไทยเราจะเรียน5หัวข้อรู้อ่ะ5เรื่องในประวัติละครไทยนะคะเริ่มเลยค่ะ ดูที่หน้าจอนะคะ แล้วก็นักเรียนก็เปิดหนังสือประกอบไปด้วยตรงไหนที่ครูเน้นนักเรียนก็ขีดทำเครื่องหมายที่ไอ้ตรงทำเครื่องหมายจำไว้นะคะจำเครื่องหมายไว้ว่าสิ่งไหนที่ต้องจำเป็นเนื้อหาสำคัญละครหมายถึงศิลปะการแสดงที่ผูกเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์หรือจินตนาการนะคะของผู้แต่งนะคะนักเรียนฟังให้ดีนะคะศิลปะการแสดงที่ผูกเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราเจอมาสิ่งที่เราเจอมาเรียกว่าประสบการณ์ที่พบเจอมาหรือจินตนาการของผู้แต่งละครนั่นเองแล้วนำมาเสนอต่อผู้ชมผู้ถามก่อนคำถามที่หนึ่งใครเป็นผู้เสนอต่อผู้ชมผู้แต่งหรือผู้แสดงตอบค่ะเลขที่เท่าไหร่ตอบหนึ่งคนค่ะผู้แสดงเปิดไมค์ตอบค่ะผู้แสดงใครคะชื่ออะไรที่ตอบใครแดงผู้แสดงเปิดไมค์ค่ะแสดงครับชื่อผู้แสดงค่ะเตชิตธนิสราค่ะธนิสราห้อง 6/8ค่ะโอเคค่ะผ่านนะคะผ่านนะคะเสนอต่อผู้ชมโดยผู้แสดงโดยแสดงในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติแสดงให้ผู้ชมรู้บทบาทสมมุติเช่นเราจ
จะร้องเราทําท่าร้องง่ายให้ผู้ชมดูออกว่าเรากําลังเศร้าโศกเศร้าเสียใจอยู่เป็นต้นโดยมัมคะมัมตัวหนังสือมันเพี้ยนหมดเลยลูกสระไม้โทอะไรมันอยู่คนละเรื่องนะเช่นโดยผู้ชมสระอูกับไม้โทไปอยู่ที่ชอช้างเอฟนะลูกนะโชว์ความหล่อก่อนความสวยก่อนเต็มจอเหมือนครูไหมหน้าจอเต็มจอเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสระมันไม่ตรงกันไปเจอนะสระไม่ตรงกันไปละครละครไม่ไปขึ้นไปเนี่ยอ๋อค่ะมันไม่เสถียรหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครูทำมาเป็น PDF นะคะถึงแล้วมันจะทำให้เวลาเราแชร์มันจะแล้วจะทำเป็นยังไงตั้งแต่เป็นเด็กมันต้องเซฟมาเป็นไฟล์PowerPoint มา PowerPoint ใช่ไหมต้องทำเป็น PowerPoint นะคะต้องเลื่อนได้เลยโอเคค่ะไหนอะมันเลื่อนตรงไหนอะโอเคอ้าวเด็กๆคะเด็กๆได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินเสียงครูไหมได้ยินค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ถึงเรื่องความหมายใช่ไหมลูกครับความหมายของละครไทยแล้วดูในนี้ดูตอบเมื่อกี้ทีนี้ฟังชนะสระอะไรมันตรงแล้วโอเคนะคะโดยผู้ชมซึ่งละครของไทยจะให้ข้อคิดค่ะเด็กๆข้อคิดคติสอนใจในการแสดงจำดีพอตอนจบก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นเอกเช่นเกเรไม่รู้จากบุญคุณกตัญญูตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรมันจะสะท้อนให้เห็นนะคะเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จะเอาสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราสามารถกำหนดได้เลือกเองได้มาดูตัวอย่างการแต่งกายละครค่ะถ้าการแต่งกายแบบนี้ลูกคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่เราได้แบบอย่างมาจากชาติอะไรละครน่าจะสิงเหมือนกันได้มีกำเนิดมาจากประเทศอะไรคะอินเดียอินเดียชาติอะไรคะอินเดียค่ะอินเดียค่ะผ่านไปละครผ่านไปความหมายต่อไปความเป็นมานะคะความเป็นมาของละครไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะดูนะคะ1เริ่มตั้งแต่สมัยนั่นเจ้าตอนนั้นนักเรียนยังไม่เกิดหรอกไม่รู้อยู่ไหนนะคะสมัยนั่นเจ้าคุณครูก็ยังไม่ได้เกิดหรอกเป็นสมัยแรกที่เกิดจากการแสดงละครสันนิษฐานว่าละครเรื่องแรกที่นำมาแสดงคือมโนราจำค่ะมโนราเป็นการแสดงของภาคอะไรเด็กภาคใช่วงเล็บไว้ค่ะวงเล็บในหนังสือไว้นะคะภาคใต้ครับโอเคค่ะตามเครื่องหมายแล้ววงเล็บว่าภาคใต้ค่ะใครวงเล็บไว้แล้วเขียนว่าภาคใต้แล้วมาดูที่รูปภาพมาศึกษารูปภาพกันค่ะนักเรียนดูการแต่งกายในหน้าจอนะคะเรียนเห็นหรือยังคะนี่ครับเราเรียกว่าการแต่งกายของมโนราตอนบูชายันเขียนเลยค่ะการแสดงมโนราตอนบูชาตอนบูชายันตอนบูชายันลักษณะการแต่งกายมโนราใครมโนราสวยนะคะก็มาจากพวกกินรีกินรีจะเป็นสัตว์อะไรคะนักเรียนมีปีกสัตว์อะไรน้ำหน้าบินอยู่มีสัตว์อะไรคะนกค่ะเขียนค่ะกินนารีวงเล็บว่านกนะคะกินนารีวงเล็บว่านก